โอเคเนื้อหาหลักๆเราก็จะเป็นเนื้อหาตามคอร์สวิชาอัลกอริทึมทั่วไปก็คือหลักๆก็จะเป็นพวกก็จะมีพวกกราฟอัลกอริทึมแล้วก็อัลกอริทึมดีไซน์เทคนิคต่างๆเช่นพวกกรีดี้อัลกอริทึมไดนามิกโปรแกรมมิ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นทั่วๆไปก็คือคอร์สจะไม่ได้มีความหวือหวามากเพราะเราไม่อยากจะหวือหวามากรอบนี้นะครับแต่เราก็พยายามใส่ความหวือหวาไว้ในรายละเอียดปลีกย่อยเช่นเดี๋ยวนี้จะได้ดูแล้วเราก็จะถ้าเราสอนทันคือผมตารางที่เราใส่ไว้ในกรุ๊ปเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีซึ่งไม่เคยทำได้เลยเราก็จะมีเวลาเหลือ2อาทิตย์เอาไว้ทำอะไรเล่นเช่นสอนควอนตัมคอมพิวติ้งสอนแรนดอมไมซ์อัลกอริทึมหรือว่าจะสอนเรื่องอื่นอะไรก็ว่าไปซึ่ง2เรื่องท้ายนั้นก็จะเป็นแล้วแต่เวรแต่กรรมถ้าเราสอนทันเราก็จะสอนปีที่แล้วผมพยายามเอาควอนตัมคอมพิวติ้งมาใส่ตั้งแต่แรกเลยคือเรียนดีไวของเคอร์ปุ๊บก็ไปเรียนควอนตัมเลยคุณก็ตายหาที่ควอนตัมเลยก็เรียกว่าก็จะมีเด็กกลุ่มนึงหลุดวงโคจรไปเลยตั้งแต่เรื่องนั้นทั้งนั้นจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเท่าไหร่ก็ผมก็เลยเอาไว้ท้ายแล้วกันว่าอย่างน้อยไปหลุดวงโคจรตอนท้ายก็ดีน่าจะดีกว่าคุณก็ไปหลุดวงโคจรเรื่องอื่นแทนแต่ก็โอเคแต่เนื้อหาเราโดยมากจะเป็นก้อนๆไม่มีอะไรต่อเนื่องกันยาวมากเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับซึ่งก็ไม่อยากให้มันจริงหรอกนะก็คือสมมุติว่าคุณเรียนดีไวของเคอร์ไม่รู้เรื่องก็พอไปเรียนเดนิโกแกรมมิ่งก็อาจจะรู้เรื่องได้เพราะนั้นก็ยังกลับตัวกลับใจมาได้ตลอดนะครับโอเควิชาของเราก็ตามนี้นะครับอัลกอริทึมชื่อวิชาก็อัลกอริทึมนะครับมันเอียงๆนะครับอัลกอริทึมก็ถ้าชื่อเต็มก็ดีไซน์นะ analysis มันก็ต้องมีเรื่องของดีไซน์แล้วก็ analysisดีไซน์ analysis analysis คืออะไรก็คือคุณมีอัลกอริทึมอยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วก็วิเคราะห์ดีไซน์ก็คือเริ่มจากไม่ค่อยมีอะไรมีปัญหาต้องการจะแก้มันก็จะอยู่คู่กันบางคน analysis เป็นอย่างเดียวดีไซน์ไม่ได้ก็อาจจะไปทำอะไรยากนิดนึงบางคนดีไซน์ได้อย่างเดียวแต่ analysis ไม่ได้ก็คือวิเคราะห์อัลกอริทึมที่ตัวเองออกแบบมาก็ยังไม่ได้ก็อาจจะดีกว่าอันนั้นสิได้อย่างเดียวหน่อยตรงที่ทำอะไรมาได้แต่ว่าไม่รู้ทำอะไรได้ออกมาเพราะนั้นโดยมากมันจะอยู่คู่กันนะครับบางคนก็ถามว่าตัวแล้วอัลกอริทึมนี่คืออะไรมันคืออะไรกันแน่โอเคมันก็มีหลายนิยามแต่ว่าเราผมขอละไว้แล้วกันมันก็คือคิดว่าทุกคนคงพอเข้าใจตรงกันมันคือกระบวนการที่ระบุไว้เพื่อให้เราใช้ทำอะไรบางอย่างก็เรียกเป็นอัลกอริทึมแหละเช่นทำกับข้าวอย่างเงี้ยครับทำไข่เจียวเวลาคุณไปเซิร์ชพันทิปไข่เจียวทำยังไงก็ได้อันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมหรือว่าไปเซิร์ชว่ายังไงดีจีบหนุ่มทำยังไงจีบสาวทำยังไงนี่ก็เป็นอัลกอริทึมซึ่งโอเคอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอะไรก็ว่าไปเนาะทำยังไงให้ถูกจับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบตั้งพรรคการเมืองยังไงให้ถูกยุบอย่างเงี้ยนะครับก็ศึกษาเอาได้อาจจะมีคนเขียนไว้หรืออาจจะมีคนเขียนในเร็วๆนี้นักวิชาการหลายคนอาจจะแบบหลังจากโดนตัดสิทธิ์การเมืองก็อาจจะมาเขียนหนังสือแทนนะครับก็เป็นอัลกอริทึมเหมือนกันนะครับก็เราขอยกตัวอย่างให้เข้ากับพิธีการนิดนึงเข้ากับเรื่องราวรอบตัวนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะยังไม่สนใจรายละเอียดตรงนี้มากนักว่าจริงแล้วมันคืออะไรคิดว่าเราคงพอเข้าใจตรงกันระดับนึงนะครับโอเคทีนี้เราจะเริ่มเรียนโดยการคือเราอัลกอริทึมเนี่ยทุกคนที่เคยเขียนโปรแกรมอ่ะมันก็ต้องเขียนอัลกอริทึมมาบ้างแล้วล่ะบางทีก็เขียนอยู่ในเป็นคือเขียนโปรแกรมออกมาก็เป็นอัลกอริทึมอยู่ในโปรแกรมบางคนก็อาจจะออกแบบมาก่อนแต่ว่าบางคนก็เขียนแล้วโปรแกรมรันได้ส่งผ่านแต่ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าหรือบางคนก็ไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำว่าโปรแกรมถูกหรือเปล่าส่งเกรดเดอร์ปุ๊บ P หมดกูก็พอแล้วหรือว่าส่งเกรดเดอร์ปุ๊บติดทีก็มาถามอาจารย์ครับทำไมติดทีรันไม่ทันรันไม่ทันได้ไงครับผมก็เขียนธรรมดาก็เขียนธรรมดามันก็เลยรันไม่ทันคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เวลาพูดถึงการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ออกแบบอะไรที่มันก็จะมีประโยชน์มาช่วยคุณในประเด็นพวกนี้ได้เช่นคุณอาจจะเขียนในกราฟิกแล้วคุณก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็พยายามมองคือก่อนที่เราจะรันก่อนที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะพอรู้แล้วว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันรันทันรันไม่ทันในเคสบางเคสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือพาร์ทของ analysis ทีนี้ตัวอัลกอริทึมจริงเนี่ยมันเป็นไอเดียมันเป็นไอเดียว่าจะแก้ปัญหาอะไรใช่ไหมจากไอเดียคุณจะไปเอาไปรันได้เนี่ยคุณก็ต้องแปลงเป็นโปรแกรม
เป็นโค้ดโอเคมั้ยฮะบางทีคุณก็เริ่มที่โค้ดเลยไม่นึกถึงกันคือมาพร้อมกันก็เป็นแต่บางทีเราก็นึกถึงอัลกอริทึมเปล่าๆก่อนแล้วก็อาจจะเขียนอัลกอริทึมที่อยู่ในรูปของไม่ได้อยู่ในรูปของโค้ดเป็นขั้นตอนธรรมดาลิสต์มาซึ่งถ้าคุณเขียนอัลกอริทึมที่ดีพอละเอียดพอแล้วก็ไม่ได้มั่วมากการแปลงจากอัลกอริทึมไปเป็นโค้ดเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ยากนักนะเพราะนั้นในวิชานี้เนี่ยนะครับในวิชานี้เนี่ยยกเว้นคนผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านจะมีการบ้านเป็นโค้ดต้องไปเขียนส่งแต่ของเราไม่ต้องของเราเลยในห้องเขียนแค่ตรงนี้พอแต่ต้องชัดเจนนะครับว่าอะไรทำอะไรส่วนไอ้โค้ดเนี่ยคุณก็ต้องเขียนแล้วเพราะเราเรียนอีกวิชาหนึ่งยังไงคือการบ้านที่ชาวบ้านเขาทำก็น้อยกว่าที่เราต้องไปทำในวิชาออกโซนแล้วก็อย่าดีใจไปว่าโอ้คุณเรียนออนไลน์ได้งานเยอะกว่าวะสบายแล้วจริงๆคุณเยอะกว่านะครับนะเพราะนั้นเราก็จะมองดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับเป็นตัวคำอธิบายซึ่งบางคนก็เรียกว่าซูโดโค้ดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องเขียนเป็นโค้ดอธิบายเป็นคำพูดเราก็ถ้าเราอ่านรู้เรื่องก็ไปเขียนเป็นโค้ดได้แล้วก็เป็นอัลกอริทึมได้แล้วนะครับโอเคเราจะทำความเข้าใจวันนี้เนื่องจากวันแรกเนี่ยเราก็จะพยายามทำความเข้าใจผ่านทางปัญหาที่มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงก่อนเราจะได้พอเข้าใจว่าคำว่าอัลกอริทึมดีไซน์แล้วก็อัลกอริทึมอนาลิซิสมันคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะดูนิยามเรื่องของ running time หรืออะไรต่อไปนะครับประมาณนี้โอเคเราจะมาดูปัญหาเราจะเริ่มจากปัญหาคลาสสิกอันนี้นะครับปัญหานี้ชื่อstable จริงๆชื่อนี้มันก็อาจจะดูเหมือนการแต่งงานซึ่งพวกคุณเป็นคนยุคเจนอะไรวะเจน A B C D E Z X Y อะไรก็ไม่รู้นะอาจจะโลกยุคคุณอาจจะไม่ได้พูดเรื่องการแต่งงานแล้วแต่ว่านั่นแหละอันนี้มันเป็นชื่อปัญหาเก่าๆคุณอาจจะมีเรื่องการแต่งงานอยู่แล้วก็ยังเป็นสังคมแบบไบนารี่อยู่มีชายมีหญิงซึ่งยุคคุณก็อาจจะเป็นนอนไบนารี่แล้วไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นเพศอะไรแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่กับบทสมมุติของเราไปก่อนนะครับโอเคมาดูเซตติ้งของปัญหานี้นะครับเวลาเราพูดถึงปัญหาเนี่ย stable marriage เนี่ยก็เป็นหรือบางคนก็เรียก stable matching นะครับ stable matching มันคืออะไรนะครับเราต้องพูดถึงเซตติ้งก่อนว่า input คืออะไรเนาะเวลาเราเอาพุทคืออะไรเวลาพูดเราจะนิยามถึงปัญหาที่เราจะต้องการจะออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อไปแก้เนี่ยเราต้องชัดเจนว่าอะไรคือข้อมูลที่ตัวอัลกอริทึมจะได้รับอะไรคือเงื่อนไขอะไรคือผลลัพธ์ที่มันต้องเอาพุทออกไปนะฮะตัวเซตติ้งของเราเนี่ยในปัญหา stable marriage เป็นแบบนี้ครับผมจะเล่าเรื่องประกอบไปด้วยก็คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยมันมีให้นึกถึงบ้านเราก็ได้ครับสมมติว่าคุณเรียนหมอจบมาใช่ไหมหมอก็ต้องไปเขาเรียกไปอินเทิร์นที่โรงพยาบาลเป็นเวลากี่ปีก็ว่าไปนะฮะทีนี้หมอแต่ละคนก็มี choice ในการเลือกโรงพยาบาลแตกต่างกันอยากได้โรงพยาบาลที่นี่เพราะใกล้บ้านอยากได้ที่นี่เพราะดูจะได้ประสบการณ์ดีอยากได้ที่นี่เพราะว่าแฟนไปก็อยากไปด้วยอะไรก็มีสาเหตุมากมายหลายร้อยแปดโรงพยาบาลเวลาเลือกหมอไปอ่ะก็อาจจะมีวิธีการเลือกแตกต่างกันนะครับนึกถึงนี้ก็ได้นะครับนึกถึงนี้นึกถึงถ้าใกล้ตัวคุณหน่อยก็นึกถึงตอนคุณอะไรคุณทำแอดมิชชั่นนะครับรับตรงอ่ะแต่ละมหาลัยก็มีเกณฑ์แตกต่างกันใช่ไหมครับนักเรียนแต่ละคนก็มีเกณฑ์ที่จะเลือกมหาลัยแตกต่างกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดคุณจัดนักเรียนเข้ามหาลัยไม่ค่อยดีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าเรามีหมอเดี๋ยวผมจะใช้ศัพท์ของปัญหานี้เลยนะครับเราจะมีเนื่องจากเป็นไบนารี่นะครับก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า boys ผู้ชายแล้วก็ girls นะครับก็มี boys n คนสมมติว่าผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันเอา3คนก่อนแล้วกันนะครับจะวาดยังไงให้เป็นเด็กผู้ชายก็วาดอย่างนี้แล้วกันนะครับมีเด็กผู้ชาย3คนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงก็ต้องสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าเราสีส้มแม่งเลยผู้หญิงถามผู้หญิงต้องใส่กระโปรงไม่ใส่กระโปรงมันก็ได้อ่ะใส่เกงมั้งอ่ะโอเคสมมุติว่าคุณจะจับให้คน3คนนี้ต้องแต่งงานกันครับเนื่องจากเราเป็นสังคมยุคโบราณผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงเราก็จับเลยอ่ะมึงแต่งกับคนนี้นี่ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งชนนะครับนี่คือแบบเผด็จการแบบแต่งกันเลยถามว่าย
ู่ๆจับแบบนี้จะอยู่ครอบครัวสามครอบครัวนี้จะอยู่รอดไหมถ้าคุณโหดพอก็คงอยู่รอดครับเพราะว่าจะอยู่รอดแบบเศร้าๆใช่ไหมแต่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเรียกตามชื่อก่อนนะ B1 B2 B3 G1 G2 แล้วก็ G3 B1 เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใน B1 เนี่ยก็จะมีเนื่องจากมีเด็กผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่3คนใช่ไหม B1 ก็อาจจะชอบ G1 G2 G3 ในลำดับที่แตกต่างกันเขาอาจจะชอบก็จริงก็อาจจะชอบ G2 มากที่สุดก็ได้เห็นไหมฮะแต่ว่าบังเอิญสังคมจับให้เขาแต่งงานกับ G1 เขาก็อาจจะชอบ G2 อะชอบ G2 มากกว่าทำไงชอบ G2 มากกว่า G1 ทำไงครับทำไงครับถามพวกคุณก็อาจจะหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์นี้เนาะถ้าเราชอบเขาแบบมากกว่าแฟนเราทำไงวะมีไหมครับชอบคนอื่นมากกว่าแฟนเราไม่มีไม่กล้าตอบนะครับคุณก็เวลาเขาโพสอะไรแล้วชอบไปกดไลค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปตาม Twitter เขาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่า B1 กับ G2 เนี่ยจะมาเป็นแฟนกันหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่ว่า G2 เนี่ยชอบ B1 มากกว่า B2 หรือเปล่าใช่ป่ะถ้า G2 ชอบ B1 มากกว่า B2ชอบ B1 มากกว่า B2 เนี่ยคู่นี้ก็จะเรียกว่าเป็นไงครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะเป็นไงครับเกิดชู้เล่นชู้นะครับเป็นคู่ชู้ชื่นนะครับก็อาจจะทำให้การแต่งงานนี้ล่มสลายได้ก็อย่าแล้วก็ไปแต่งกันโอเคไหมฮะแต่ถ้า G2 เนี่ยชอบ B2 มากกว่า B1 B1 ก็จะมาแบบแชทมาเรื่อยก็แล้วก็สภาพก็จะแบบไม่ขึ้นว่าเห็นอะไรใช่ไหมสักพักอ้าวโดนบล็อกอะไรก็ว่าไปครับก็จะสเตเบิลนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมดิเลชันของปัญหานี้ก็จะเป็นอารมณ์นี้แต่ว่าเรื่องจริงมันมาจากแพทย์แล้วก็ลงเรียนแพทย์โรงพยาบาลนะครับจะจับคู่กันยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆพออธิบายเป็นรูปของผู้ชายผู้หญิงก็จะพอเข้าใจมากขึ้นโอเคคิดแล้วคงพอมองเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะนิยามอย่างชัดเจนว่าอินพุตมีอะไรบ้างแล้วก็เงื่อนไขอะไรต่างๆมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นเราก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีบอยส์ใช่ไหมผู้ชายก็มี B1 B2 จนครบ N คนมี N คนนะครับมี N คนแล้วก็มีผู้หญิงครับ girl G1 G2 GN ก็ N คนเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามีแค่นี้คุณก็จับคู่ยังไงก็ได้ครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเราไม่ได้ไม่คือถ้ามีโจทย์แค่นี้คุณจับก็จับยังไงก็ได้เพราะมันไม่ได้บังคับว่าคุณต้องจับอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันจะมีอย่างนี้ด้วยครับคืออย่างที่เราบอกเมื่อกี้ผู้ชาย1คนเนี่ยเขาก็จะมีรายการว่าจะชอบผู้หญิงคนไหนบ้างนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็น preference แล้วกันนะครับก็คือสำหรับบอย BI นะครับจะมีpreference เป็นลำดับของผู้หญิงนะครับ girl ที่ชอบนะครับตามลำดับนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าโอเค BI เนี่ยชอบ EX ชอบ G1 มากกว่าG5 อย่างนี้เป็นต้นเราจะบอกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลำดับตัวเนี้ย เขาต้องระบุมาหมดเลยนะครับว่า BI เนี่ยชอบใครบ้างคือไล่ตามลำดับแล้วก็ไล่ทุกคนแล้วเพื่อความง่ายก็คือเราห้ามแบบลังเลอ่ะชอบ G1 กับ G2 ชอบเท่ากันอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบเท่ากันแม่งไม่ได้ต้องเลือกโอเคมั้ยฮะจะมาแบบชอบทั้งคู่เท่ากันไม่เอานะครับโลกเราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับผู้หญิงก็เหมือนกันครับ girl GJ นะครับจะมี preference เหมือนกันนะเป็นลำดับของ boys นะครับ B1 จนถึง BN นะครับมีเหมือนกันโอเคเพราะฉ
พราะนั้น input มีแค่นี้นะครับมีผู้ชาย n คนผู้หญิง n คนแล้วก็มีลำดับนะครับมีลำดับที่เราอยากได้อะไรผลลัพธ์ที่เราอยากได้อะไรจากปัญหานี้ครับเราอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรอยากได้คู่อยากได้การจับคู่ใช่ไหมการจับคู่ว่าเราจะบอกอะไรอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้นะครับ B I เนี่ยจะไปชุบคู่กับ G ไหนใช่ไหมแล้วก็เพราะนั้นเดี๋ยวเรามานิยามนะครับว่าคำว่าการจับคู่นี่มันคืออะไรนะครับสังเกตว่าเราพยายามจะทำอะไรให้มันชัดเจนมากเพราะว่าเราจะได้พิสูจน์ได้เราจะได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับผมก็จะเขียนให้เคลียร์นิดนึงครับเราก็จะมีเซต B นะครับก็เป็น B1 B2 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง BN ทำไมผมใช้ปากกาแดงวะโอเค G ก็เป็น G1 จนถึง GN โอเคทีนี้การจับคู่คืออะไรการจับคู่คืออะไรครับเราต้องบอกว่ามันก็ต้องมีการคู่หนึ่งมันต้องมี2ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งมาจากผู้ชายตัวหนึ่งมาจากเซต B ตัวหนึ่งมาจากเซต G ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเราก็จะยามนี้ครับแล้วก็เซตมันจะเป็นเซตของการจับคู่ของคู่ใช่ไหมก็เราเรียกเซต M นะครับซึ่งเป็นสับเซตของ B ทาม G คาร์เทียนหลักของ B กับ G คือเซตของคู่ลำดับทั้งหมดที่คู่หน้ามาจาก B คู่หลังมาจาก G วันนี้ถือว่าทวนไปด้วยเนาะเราจะเรียกว่า matching นะครับถ้าอะไรครับมันจะเป็นการจับคู่ถ้ายังไงครับสมมติว่าคุณมี B1 ก็ต้องจับอาจจะจับคู่กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมแต่มันจะไม่เป็นการจับคู่ถ้า B1 ไปจับคู่กับ G1 แล้วก็ B1 ก็ไปจับคู่กับ G2 ใช่ไหมคือไปโผล่หลายครั้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าถ้า for all มี B กับ G ที่อยู่ใน M นะครับจะไม่มีคู่ลำดับอื่นนะครับ B พรามจีพรามใน M ที่คู่ลำดับอื่นถ้าคุณมีผมวาดรูปให้คุณดูเนาะคือคุณมี B จับคู่กับ G ใช่ไหมฮะอันนี้เซต B ใหญ่มีเซต G ใหญ่จะไม่มีคู่อื่นที่ข้างหน้าเป็นจะไม่มี B พรามจีพรามที่ข้างหน้าเป็น B หรือข้างหลังเป็น G อีกโอเคไหมฮะยกเว้นมันเองคือมันอยู่ในเซตแต่ก็จะมีได้ที่จะไม่มีอันนี้ที่B พรามเท่ากับ B แป๊บนึงนะครับที่ไม่เท่ากันก่อนนะครับ BG ไม่เท่ากับ B พรามG พรามและ B เท่ากับ B พรามหรือ G เท่ากับ G พรามเห็นไหมฮะคือคุณอยู่ข้างหนึ่งอ่ะพยายามอ่านตรงให้รู้เรื่องแล้วเรียนดิสคริปต์มาละคิดว่าคงแบบโอ้ยหมูเห็นบ่อยๆก็จะชินเองนะครับก็คือจะไม่มีคู่ลำดับอื่นนะครับที่มันไม่เท่ากันกับ BG นะฮะที่ B ตัวหน้าตรงกันหรือตัวหลังตรงกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็น matching นะครับทีนี้ด้วยนิยามนี้เนี่ยเซตว่างก็เป็น matching ใช่ไหมเซตว่างก็เป็น matching เพราะ for allว่างๆก็ไม่มีอะไรผิดเงื่อนไขเลยแต่ก็โอเคถือว่าเป็นแมทชิ่งเหมือนกันก็เป็น empty matching ทีนี้โจทย์เราเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ชายจับคู่กับผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนจับคู่กับผู้ชายทุกคนใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการแค่แมทชิ่งแล้วเราต้องการแมทชิ่งที่เป็นไงครับที่มันจับทุกคู่โอเคไหมฮะเราก็จะนิยามเพิ่มเติมครับเราจะกล่าวว่าจะเรียก m ที่ขนาดของ m นะครับเท่ากับ n นะครับเรามีคน n คนเนาะจับครบหมด
จะเรียก matching m นะครับคือไม่ใช่ f set ใดๆนะครับจะเรียก matchingที่ m เท่า n ว่า perfect matching คือจับคู่แบบสมบูรณ์ก็คือทุกคนเลยนะครับ okay. ทีนี้เรานิยามไว้ขึ้นทางแล้วนะครับก็คือ matching คือจับไม่ซ้ำใช่ไหมถ้าจับครบหมดก็เรียกว่า perfect matching ทีนี้เราก็จับ b1 กับ g1 b2 g2 b3 g3 จนถึง bn gn ก็เป็น perfect matching ละถามว่าเป็นคำตอบของปัญหาของเราได้ไหมไม่ได้เพราะว่าขาดอะไรครับชอบมันมีลำดับเรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้ใช้ preference เลยใช่ไหมคือเวลาคุณออกแบบไรทึ่งนี่นะครับโดยมากถ้าคุณใช้ input ไม่ครบอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่อัลกอริทึมคุณจะผิดนึกภาพไหมครับแต่หลายครั้งใช้ input ไม่ครบอัลกอริทึมไม่ผิดก็มีนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเสมอไปนะครับเช่นแบบใช้อินพุตอย่างเช่นคุณถามว่าเลือกตั้งแล้วใครเป็นนายกเนี้ยก็ไม่ได้ดูคะแนนทุกคนคุณก็รู้แล้วว่าใครเป็นนายกอะไรก็ใช้อินพุตไม่ครบนะครับแต่ทางกองก็ของมันไปอย่างนั้นแหละครับเราจะเข้าใกล้คุกใกล้ตลาดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเพราะนั้นผมก็จะนิยามเพิ่มเติมครับเราจะนิยามสิ่งที่เรียกว่า stable matching นะครับเรียกสิ่งเรียกว่า stable matching นะครับ stable matching ตอนนี้ยามยังไงจำได้ไหมครับขึ้นมาข้างบนเราจะเรียกว่า matching แบบไหนมัน stable ลองกลับไปถามคำถามเดิมครับเวลาเราจะนิยามของบางอย่างเราต้องบอกมันคืออะไรและมันไม่ใช่อะไรใช่ไหมบางทีเราอาจจะมองแค่นั้นคือเราจะบอกว่าเพิ่ม1คุณจะเป็น stable matching เนี่ยเราต้องให้มันเป็น perfect matching ก่อนคือเราต้องจับทุกคนครับโอเคไหมฮะแต่เราไม่ต้องการให้มันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเคสแบบนี้คือไงครับเคสที่มีคู่ผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมฮะที่ชอบกันมากกว่าคนที่ตัวเองจับอยู่ด้วยในแมทชิ่งนั้นโอเคไหมฮะถ้ามีของแบบนี้เราบอกว่าอันนี้ไม่สเตเบิลโอเคไหมฮะส่วนstable matching ก็คือ perfect matching ที่ไม่ stable นะก็เป็น stable โอเคนะฮะต้องไปต่อมาอ่ะโอเคเราก็จะนิยามที่ให้คู่ตรงเนี้ยสังเกตว่าเวลาที่คุณคิดอะไรนะครับบางทีเรามีโจทย์ให้เราคิดไปเลยแต่บางทีเราพยายามเรียกของเรียกชื่ออะไรต่างๆให้มันชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เราพูดถึงของบางอย่างได้ง่ายขึ้นแทนที่เราต้องแบบอ๋อผมต้องการหาเซตที่มันแต่ละคนไม่จับกันแล้วก็มันมีขนาดเป็นเอ็นแล้วก็ไม่มีฟอยนี่ไม่มีนี่นั่นเราจะนิยามของให้มันชัดเจนขึ้นพอเราพูดถึงต่อไปมันจะพูดได้ง่ายขึ้นเราจะเรียกคู่แบบนี้นะครับ B1 G2 อย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าโรกแพรนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรโรกก็คือแบบอะไรนะแปลว่าอะไรวะโรกว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีผมเรียกผมก็ไม่ได้เปิดดิ่งครับโลกมันแบบนั่นแหละครับโลกวันครับประมาณครับก็เรียกว่าโลกแพรซึ่งเดี๋ยวจะนิยามต่อไปเนาะภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นคู่ชู้ชื่นอะไรเป็นคู่เป็นชู้อะไรก็ว่าไปเนาะเป็นแบบนั่นแหละครับนะเราก็จะอย่างนี้ครับสำหรับperfect matching ใดๆ perfect matching m ใดๆนะฮะคู่ลำดับ bg นะครับที่เป็นสมาชิกของ b cross g นะครับจะเป็นโรกแพรถ้า1มันต้องไม่อยู่ในแมทช์มันต้องไม่อยู่ในเพอร์เฟคแมทช์ซึ่งบายนิยามนั้นมันจากนิยามมันจะนั่นอยู่แล้วแต่ว่าผมเขียนให้มันชัดเจนตรงนี้1ก็คือต้องไม่อยู่ใน M นะฮะแล้วก็ถ้าทีนี้ผมจะวาดรูปประกอบนิดนึงมันจะได้เห็นภาพเนาะเรามี B อยู่ตรงนี้
แล้วเราก็มี G ตรงนี้ B กับ G ทะลุจอละโอเคใน M เนี่ยใน M เนี่ย B B ก็จับคู่กับใครสักคนหนึ่งนะครับจับคู่กับ G พรามใน M นะครับส่วน G ก็จับคู่กับ B พรามนะครับแต่มันจะเป็นลบแพรท่าอะไรครับถ้า B ชอบ G มากกว่า G พรามใช่ไหมและ G ชอบ B มากกว่า B พรามโอเคนิยามก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเขียนให้มันชัดเจนขึ้นนะครับรูปประกอบอยู่นี้ถ้านะครับในถ้าอันหนึ่งอันนี้นะครับและ B จับคู่กับ G พรามใน M G จับคู่กับ B พรามใน M และ B ชอบ G มากกว่าG พรามและ G ชอบ B มากกว่า B พรามโอเคนะฮะยาวนิดนึงแต่ก็น่าจะพอนึกภาพออกนะฮะว่ามันนิยามนี้มันมายังไงขอผมโยกนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้เราจะเรียกนี้เป็นโลกแพร์เพราะนั้นเราจะนิยาม stable matching นะครับเราจะบอกว่า perfect matchingM นะครับผมไม่ควรจะขีดเส้นตายเนาะจะเป็น stable matching ถ้าไม่มีโลกแพร์บน M นะครับก็เป็น stable matching ถ้าไม่เช่นนั้นจะเรียกว่า M ว่า unstable matching โอเคอ่ะมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับจะได้พอเห็นภาพนะครับโอเคสมมุติเรามีผู้ชาย3คนเนาะมี B1B2 แล้วก็ B3 แล้วก็มีผู้หญิง3คน G1 G2 G3 นะครับผู้ชายนี่ก็จะมี preference นะแล้วก็จะเรียกแบบนี้กันของ B1 ของ B2 แล้วก็ของ B3 สมมุติ B1 ก็ชอบอย่างนี้แล้วกันชอบ G1 G2 G3 ไปตามลำดับเลยไล่ลำดับจากซ้ายไปขวานะครับนี้B2 ก็เอาไงดีเพื่อนกันเนาะชอบเหมือนกันส่วน B3 อาจจะชอบ G2 ก่อน G2 G3 G1 อย่างนี้แล้วกันนะครับผู้หญิงล่ะผู้หญิงชอบใครไงดีเมื่อก่อนตอนเราไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับเราจะเรียกนักเรียนมาแล้วก็ให้มาเล่นเกมกันข้างหน้าเลยนะครับใครชอบใครแล้วก็ให้แบบคุณไปแบ่งกันเลยใครจะชอบใครเสร็จแล้วพอบางคนที่ไม่ค่อยมีคนชอบพอเรียนคลาสแรกเสร็จก็จะแบบรู้สึกเศร้าครับชีวิตก็บัดซบนิดนึงนะครับหรือบางคนก็แอบชอบกันบนเวทีมันก็จะแบบดราม่านิดนึงเราก็จะไม่เอาแบบนั้นนะครับก็จินตนาการกันเอาเองแล้วกันนะครับผมชอบสอนเรื่องนี้เพราะว่านั่นแหละครับพวกคุณเป็นวัยรุ่นมีเรื่องขี้ขู่รักใครมีชู้มีอะไรก็จะรู้จะอินกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้เข้ากับการเมืองไทยก็ต้องแบบเป็นเรื่องงูเห่าบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้เนื่องจาก B1 B2 ชอบ G1 เหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหม G1 จะชอบใครดีชอบใครดี G1 ก็อาจจะชอบ B2 มากกว่าแล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วย B1
ส่วน B3 นี่เป็นแค่ชายคนเศร้านะครับอันนี้ก็อาจจะชอบ B1 มากกว่า B3 G3 ก็อาจจะชอบ B2 B1 แล้วก็ B3 B3 นี่เป็นแบบชายเศร้านะครับนะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บอ่ะลองมาจับสมมุติผมจับคู่มั่วๆเนาะลองมาดูจากตัวอย่างนี้ดูเนาะสมมุติผมจับคู่แบบนี้ครับสมมุติว่าเราให้คู่เป็นแบบนี้เลยครับอันนี้สเตเบิลมั้ยอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างไล่ไปตั้งแต่แรกเลยแล้วกันสมมุติเราจับคู่กันแบบนี้นะครับก็คือในเซตก็มี B1 G1 B1 G2 แล้ว G2 B3 อันนี้เป็นแมทชิ่งมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมทชิ่งนะครับก็จะลบไปถ้าเป็นอย่างนี้เป็นแมทชิ่งไหมเป็นแมทชิ่งไหมเป็นแมทชิ่งแต่ไม่ใช่เพอร์เฟกต์แมทชิ่งโอเคไหมครับไม่ครบถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเพอร์เฟกต์แมทชิ่งเพราะจับครบทุกคู่ใช่ป่ะแต่ว่าสเตเบิลไหมสเตเบิลไหมครับสังเกตว่า G2 ชอบ B1 มากกว่าแต่ B1 ก็ชอบ G1 มากกว่าก็โอเคB2 ชอบ G1 มากกว่าแต่ว่า G1 ก็ชอบเฮ้ยนี่ครับอันนี้ไม่สเตเบิลแล้วเพราะว่าเป็นไงครับ B2 ชอบ G1 ใช่ไหม B2 ชอบ G1 มากกว่า G2 ใช่ไหมฮะ G1 ก็ชอบ B2 มากกว่า B1 ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นครับคุณก็ลาก่อนไม่สเตเบิลโอเคไหมฮะจับคู่แบบนี้เพราะนั้นเซตนี้นะครับ B1 G1 B2 G2 B3 G3 เนี่ยไม่ stable โอเคถ้าแบบไหนจะ stable สังเกตว่า B3 เนี่ยเอาไว้ท้ายเลยเพราะไม่ค่อยมีใครชอบใช่ไหมถ้าเราปรับใหม่เราก็อาจจะปรับแบบนี้จริงๆถ้าเราแค่สลับคู่นี้ก็น่าจะสเตเบิลแล้วล่ะใช่ไหมB2 ชอบ G1 มากสุดแล้วเพราะนั้น B2 มันจะไม่ไปยุ่งกับเป็นชู้กับใครเพราะว่าชอบคนที่นั่นมากสุดนะ G2 ล่ะ G2 ชอบ B1 มากสุดมันก็จะไม่ยุ่งกับชู้ใครนะครับ B1 อาจจะชอบ G1 มากกว่าแต่ว่า G1 เขาก็ชอบ B2 มากสุดอยู่แล้วนั่นก็ไม่มีประเด็นอะไรส่วน B3 ทำได้แค่ยอมรับมันนะครับชอบคนอื่นก็ไม่มีใครชอบนะครับแพ้หมดเลยนะครับก็มาคู่กับ G3 ส่วน G3 ก็อาจจะไม่ค่อยป๊อปปูล่านะครับก็อาจจะเศร้านิดนึงเพราะอยู่กับ B3 แต่ก็โอเคนะครับมีคู่ครองกันครบอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็น stable ละนะครับเพราะไม่มีโลบแพร์ทีนี้โลบแพร์เนี่ยมันไม่ได้นิยามขึ้นมาเปล่าๆมันต้องมีแมทชิ่งอยู่ด้วยมันถึงจะพูดถึงโลบแพร์ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีแมทชิ่งคุณไอ้คู่นี้ชอบกันมากกว่าคู่ของตัวเองถ้ามันไม่มีคู่ของตัวเองมันก็พูดไม่ได้มันคืออะไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับอ่ะเราก็จะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมีอัลกอริทึมอะไรในการหา stable matching โอเคไหมฮะมี input มาเป็นแบบนี้เราจะหา stable matching ได้ยังไงตรงนี้เราเบรกแป๊บนึงครับเบรกแป๊บนึงให้สะบัดแขนสะบัดขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนต่อครับโอเคครับ